สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันพุธที่4มกราคมแล้วนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวันแรกนะคะของการไปทำงานนะคะรถติดกันตั้งแต่เช้ามืดนะคะฟ้ายังไม่สว่างเลยครับก็ต้องถือว่าบรรยากาศช่วงนี้ก็ยังเป็นกลิ่นอายนะครับของเทศกาลแห่งความสุขก็คือรอยต่อในเรื่องของเทศกาลปีใหม่ค่ะแต่ท่ามกลางความยินดีนะครับความสุขก็มีบางมุมฮะที่เป็นเรื่องราวที่น่าเสียใจจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนก็คงได้รับทราบข่าวนะครับผ่านสื่อช่องทางต่างๆก็คือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของจำนวนนะครับผู้เสียชีวิตรวมถึงประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางต้องบอกว่าจริงๆแล้วปีนี้เรารณรงค์กันอย่างเข้มงวดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแต่กลับกลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยจำนวนผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตมีมากกว่าทุกปีครับค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะอย่างที่เราได้ข่าวกันก็อุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะคะก็มีการรณรงค์นะคะในเรื่องของการโดยสารโดยรถประจำทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้นะคะหรือว่ารถทัวร์นะคะก็คือคนขับรถเนี่ยก็จะต้องนอนหลับให้เพียงพอนะคะแล้วก็ไม่ดื่มสุรานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รณรงค์หนักเลยเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะจ้ะก็อย่างที่ทราบกันฮะอุบัติเหตุในเรื่องของรถตู้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงนะสำหรับครอบครัวผู้ที่สูญเสียและหวังเหลือเกินว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์นะครับให้ในช่วงเทศกาลที่หยุดยาวในโอกาสต่อไปเนี่ยทุกคนจะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับน้ำจิตน้ำใจบนท้องถนนก็เป็นสิ่งที่จำเป็นครับค่ะบางทีเพียงเสี้ยววินาทีเราอาจจะช่วยชีวิตคนอีกหลายๆคนได้นะคะครับเอาละค่ะวันนี้นะคะวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก่อนนะคะวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะคะอันนี้ก่อนหนังสือนะคะสำหรับกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560นะคะก็เป็นเข็มทิศให้กับคุณผู้ชมนะคะได้เอาไปเปิดอ่านนะคะแล้วก็ดูทิศทางนะคะว่าโหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าดวงชะตาชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างตลอดทั้งปี2560ซึ่งนะคะเราก็นำมาแจกเป็นของขวัญปีใหม่นะคะสำหรับวันนี้ให้กับผู้โชคดี3ท่านเช่นเคยเหมือนกันนะคะช่องทางง่ายมากเลยค่ะหนังสือเล่มนี้โดยอาจารย์ธนกรศิลป์เกษมนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือนะคะรวมถึงชื่อนามสกุลและจังหวัดถ้าใครอยากจะถามคำถามหรือว่าพูดคุยกับอาจารย์พรพจน์นะคะก็ส่งคำถามเข้ามาได้ใน SMS เดียวกันเลยส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะอย่างที่แพรบอกฮะหนังสือเล่มนี้เป็นไกด์ไลน์ชีวิตได้นะครับของอาจารย์ธนกรเนี่ยปัจจุบันท่านก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาอดีตก็เป็นนายกสมาคมโหราแห่งประเทศไทย7สมัยด้วยกันหนังสือเล่มนี้นอกจากจะมีการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีแบ่งเป็นรายเดือนแล้วยังมีการนำในเรื่องของฤกษ์งามยามดีที่สำคัญมาบอกกล่าวตลอดทั้งปีและที่สำคัญอีกประเด็นครับในเรื่องของการเผยเคล็ดลับในเรื่องของการเบิกบุญแก้กรรมนะครับรวมถึงมีการรวบรวมพระคาถาในการบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยนำมารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ฉะนั้นถ้าใครอยากจะร่วมสนุกเราจะแจกกันอีก5วันนะครับวันนี้วันพุธนะพฤหัสศุกร์แล้วก็กระโดดเป็นจันทร์และอังคารหน้าต่อเนื่องจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่ถ้าใครใจร้อนค่ะก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะคะถ้าหากว่าไม่พบเจอหรือว่าหมดนะคะก็สามารถแจ้งชื่อหนังสือเอาไว้ได้สั่งจองนะคะแล้วเดี๋ยวพอหนังสือมาที่ร้านเนี่ยเขาก็จะโทรให้เราไปรับหนังสือที่ร้านนั่นเองนะคะซึ่งนะกติกาย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อสกุลจังหวัดและข้อความที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก็5วันนี้เราจะแจกให้กับผู้โชคดีวันละ3เล่มด้วยกันเราจะประกาศรายชื่อท้ายรายการนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์พรพจน์ได้สัญญากับคุณผู้ชมไว้นะคะช่วงต้นปีแบบนี้นะคะก็จะมีคำพยากรณ์ดวงรายปีของแต่ละนักสัตว์ใช่แล้วไม่ใช่นะแต่ละราศีนะคะแล้วก็มีเรื่องของปีชงที่ปีนี้เรากำลังจะเข้าสู่ปีระกานะคะถูกต้องครับใครชงบ้างเถาะแน่นอน
อันนี้ที่ทราบกัน 100% เลยนะคะเดี๋ยวช่วงที่3นะคะก็ติดตามการอาจารย์พรพจน์ก็จะนำมาบอกให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะช่วงแรกนะคะขอแจ้งช่องทางกันก่อนนะคะสำหรับสายสดพูดคุยกันนะคะ024960493และ024960494ค่ะส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามแล้วใครอยากได้หนังสือก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลขเดียวกันนะคะ422-1606รวมถึงคุณผู้ชมทางไลฟ์สดนะคะใน Facebook ของเราก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ Facebook ของเรานะเข้าไปชมกันได้ที่แฟนเพจค่ะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์เช้าๆแบบนี้นะคะก็แชร์ให้เพื่อนๆมาฟังคำพยากรณ์รายวันกันด้วยนะคะพร้อมแล้วเราไปฟังคำพยากรณ์กันเลยค่ะเอาเบรกแรกดวงรายวันก่อนนะครับพุธที่4มกราคม2560จันทรคติการขึ้น7ค่ำเดือน2แต่นักกษัตริย์ยังเป็นวอกอยู่นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันโกนด้วยพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้อย่าคิดไกลนะเน้นการวางแผนระยะสั้นวันนี้เร็วกระชับให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าสายป่านยังแข็งแรงครับสภาพคล่องต้นเดือนแบบนี้ยังพอมีให้ได้ขยับขยายแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจทายดีถึงมีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้แต่แพรถูกถามมาเยอะมากสีไปไหนสีไปไหนใช่ค่ะช่วงนี้เป็นยังไงคะคือตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะคนไทยทั้งประเทศก็ยังคุมโทนด้วยโทนสีสุภาพอยู่นะครับแต่วันนี้สีชะโลกที่จะนำมาบอกกันเนี่ยวันนี้เน้นสีส้มในความหมายคือคุมโทนเหมือนเดิมแต่สีที่นำมาเสริมเนี่ยอัญมณีเครื่องประดับเครื่องประดับค่ะผ้าพันคอกระเป๋ากระเป๋าเหมือนเล่นเกมผู้ชายก็จะนึกถึงเน็กไทเน็กไทโบใช่ผู้หญิงก็เป็นโบนะผ้าพันคอกระเป๋ากำไลอันนี้คือโทนสีที่ให้นำมาเสริมนะแต่สีหลักๆก็ขอให้คุมโทนเป็นสีสุภาพเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรสีที่ถูกฉลกคือสีส้มนะคะมาต่อกันที่ชาวราศีกุมเลยค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้มิตรเก่าสหายเดิมให้ทุนถอยหลังเพื่อเดินหน้าครับคอนเนคชั่นในอดีตวันนี้มีประโยชน์เงินทองภาษิตโบราณเขาใช้คำว่าเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างวันนี้ถ้าเราไม่ไหวเราไม่มีอย่างชาวบ้านเขาก็ไม่ต้องทำตัวเหมือนนะครับพึงพอใจในสิ่งที่มีความรักไม่ได้ทะลึ่งอย่าหักโหมครับอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้หาโทนขาวนะมาแต่งเติมบนร่างกายครับต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนในแง่ของการทำงานวันนี้อะไรที่ชัวร์ให้ทำก่อนหลักฐานความมั่นคงระยะยาวดีกว่าสิทธิประโยชน์สำหรับวันนี้นะครับพยายามเรียนรู้ให้เยอะๆในเรื่องของการเงินการลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้ทุกวันนี้เขาบอกว่าโลกเปลี่ยนเร็วถึงไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์วันหน้าหัวใจวันนี้มองไปข้างหน้าครับอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยแม้คนที่เพิ่งผิดหวังก็อยากจะให้เปิดใจสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงต้องเสริมความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานหน่อยหาสีน้ำเงินมาสวมใส่เสริมในร่างกายครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะแกะวันนี้นะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมงานเหงาหน่อยค่อนข้างจะโดดเดี่ยวครับเวลามีอะไรก็ไม่ค่อยมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือและที่สำคัญวันนี้พยายามอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างดีที่สุดเงินทองการลงทุนวันนี้ต้องให้ต้องจ่ายก่อนนะครับจึงจะได้รับกลับแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนวันนี้ความรักถึงเพิ่งเริ่มคบหาก็อย่าเพิ่งเปิดตัวนะครับระวังจะมีอุปสรรคหรือคนไม่เห็นด้วยแล้ววันนี้เมษฝากระวังปัญหาสุขภาพสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพนะฮะวันนี้หลักๆเลยหาอัญมณีเครื่องประดับที่เป็นโทนสีม่วงมาสวมใส่ครับต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการทำงานวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดเตรียมแผนสำรองไว้บ้างก็ดีนะครับมีโอกาสจะเกิดเหตุพลิกผันหรือว่ามีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เงินทองก็สอดคล้องกับเรื่องของงานอย่าคาดหวังทั้งในแง่ของผลตอบแทนหรือแม้กระทั่งตัวบุคคล
แต่หัวใจผมทายดีนะครับคนโสดวันนี้พยายามเปิดตัวอีกหนึ่งราศีที่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เข้มฮะสีดำต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจอาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลงานที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่สภาพคล่องไม่ดีครับวันนี้หากอยากได้ของใหม่ของใหญ่หรือหากคิดการใหญ่ในเรื่องของการลงทุนอาจจะต้องจำหน่ายถ่ายเททรัพย์สินเดิมความรักพยายามอย่าทำอะไรผิดพลาดเพราะวันนี้ถ้าพลาดส่งผลในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้สีเทานะฮะสำหรับเมถุนหามาเสริมเติมในร่างกายครับต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้อย่าเบื่อนะครับทำผิดถูกเรียกไปแก้ทำใหม่ทำซ้ำเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเงินทองวันนี้ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตัดสินใจอะไรแล้วต้องเดินต่อนะครับถึงจะไม่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดแต่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนที่อ่อนไหวกว่าและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เสริมเรื่องงานเป็นหลักคุยงานสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอย่าทำเป็นเล่นทำงานวันนี้ต้องจริงจังครับใครจะว่าเครียดก็ไม่ต้องสนใจระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือเน้นย้ำเลยนะฮะก็คือว่าเจอปัญหาอะไรอย่าเพิ่งถอดใจส่วนการเงินวันนี้การติดต่อสื่อสารสำคัญมากแม้กระทั่งการคอนเฟิร์มคำสั่งซื้อขายนะระวังจะเกิดความผิดพลาดหัวใจความรักคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะครับในแง่ของคนที่มีคู่ส่วนคนโสดวันนี้ระวังอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวาทสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นน้อยวันนี้หาอะไรที่เป็นสีฟ้ามาเติมในร่างกายครับต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เข้าหาคนที่ให้คุณให้โทษหน่อยก็ดีปีใหม่แบบนี้ด้วยไปเยี่ยมเยียนก็ได้นะแสดงความเคารพก็ดีเงินทองต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงครับอย่าเอาไข่ใส่ตะกร้าในใบเดียวเวลาพลิกผันจะยังพอมีเหลือสุดท้ายหัวใจความรักเปลี่ยนบรรยากาศนะครับสำหรับคนที่คบหากันมานานๆคนโสดพอจะมีลาภผลในเรื่องรักใหม่สีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เน้นโทนเหลืองหาคนอุปถัมภ์ครับต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ขวาไม่ได้ซ้ายก็ไม่ดีการทำงานวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจและเป็นไปได้ครับที่วันนี้คุณแก้ไขปัญหาไม่จบเงินทองปรับด้านกับเรื่องงานวันนี้ติดขัดเข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธความรักสุขทั้งกายและใจในเรื่องความรักในเรื่องความมีเสน่ห์คนโสดเองก็พอจะมีโอกาสและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นวันนี้ตัดสินใจลำบากนะครับสีกรมธาต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก็บอกว่าขอให้เชื่อในเซนส์ของตัวเองดีที่สุดในเรื่องของการทำงานนะครับโดยเฉพาะลักษณะงานที่ยังไม่เคยมีแบบแผนที่ชัดเจนมาก่อนการลงทุนก็เช่นเดียวกันเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยแต่ด้านดีวันนี้พอมีครับจะเป็นในเรื่องของโอกาสที่จะได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่วันนี้ไม่เด่นไม่ได้ให้ความสำคัญและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้พิจิกหาโทนสีน้ำตาลมาเสริมนะครับมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมเขาบอกแอตติจูดสำคัญคิดบวกไว้ก่อนครับสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองก็ใช่วันนี้ดูเหมือนจะเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะครับคนที่กำลังมีปัญหาสภาพคล่องมานานวันนี้อดทนอีกนิดยังพอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือพอจะเริ่มมีหนทางเห็นแสงสว่างความรักหัวใจระวังทำผิดต่อศีลธรรมนะครับไม่ว่ามีคู่หรือโสดอยู่ก็ตามราศีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ก็ต้องหนักแน่นหน่อยถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามายับยั้งชั่งใจสีฟ้าครับค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์รายวันวันนี้นะคะของทั้ง12ราศีซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ
Facebook ของเราค่ะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะแล้วก็สามารถทักทายพูดคุยกันทางไลฟ์สดได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมเรานั่นเองนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดนะคะ024960493-4หรือว่า SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดข้อความและถ้าใครต้องการร่วมลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดีที่จะรับของขวัญปีใหม่นะคะเป็นหนังสือกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560นี้นะคะก็ใส่ชื่อสกุลและจังหวัดเข้ามาในข้อความเดียวกันนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606แล้วเดี๋ยวในช่วงที่3ค่ะอาจารย์พรพจน์ก็จะมาพยากรณ์นะคะดวงรายปีรวมถึงเรื่องของปีชงด้วยติดตามกันนะคะพักสักครู่เดียวค่ะ